นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยอร่อยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาฝากคุณผู้ชมนะแต่ปรับปรุงวิธีการทำสมัยใหม่นั่นก็คือคลองแคลงกรอบแป้งที่ใช้ในการทำคลองแคลงกรอบเนี่ยคือแป้งตรากบแป้งสาลีอเนกประสงค์นั่นเองคุณผู้ชมครับเราใส่แป้งลงไปในภาชนะก่อนนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับขนมไทยเราเนี่ยไม่มีการใส่นมใส่เนยใส่อะไรไขมันที่ได้ได้จากกะทิแล้ววันนี้เราก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปูนใสเอาล่ะเมื่อเขาผสมเสร็จเรียบร้อยก็จะจัดการนวดจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นหลุมตรงกลางไว้เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่อุ๊ยตายวันนี้เป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวคุณผู้ชมตรา KCF เสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันพอนวดแป้งได้ที่พักแป้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จัดการปั้นเป็นลูกกลมสักแค่3กรัมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ทำคลองแคลงมาคุณผู้ชมกดให้แบนพอแบนเสร็จคุณผู้ชมก็เอามือเนี่ยรูดไปซะอุ๊ยตายแล้วก็เป็นตัวแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมวางไว้พักผึ่งลมจนกระทั่งเริ่มแห้งลักษณะไม่เกาะติดกันจับไม่ติดมือแบบนี้เรื่องทอดๆเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่แป้งที่เราคลึงไว้ประเดี๋ยวสุกมันก็จะลอยๆขึ้นมานะคุณผู้ชมสังเกตดูน้ำมันจะต้องร้อนอุ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่แสดงว่าแป้งเริ่มสุกนะเตรียมกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักตราหัวมันลายไว้ให้เรียบร้อยอันนี้เวลาผัดก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตใส่นิดเดียวคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่เยอะพอเปิดเตาเสร็จเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้ลงไปบางคนชอบพริกไทยเยอะคุณผู้ชมใส่พริกไทยดำอุ้ยเผ็ดรุ่มร้อนไปหมดอร่อยรากผักชีกระเทียมพริกไทยเริ่มจะหอมแล้วเราก็จะปิดเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำลงไปส่วนความเปรี้ยวนั้นใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมใส่ลงไปคุณผู้ชมเราจะได้ความเปรี้ยวที่เราชอบเอาล่ะทีนี้เป็นไฟปานกลางคุณผู้ชมต้องใช้ตะหลิวแกว่งกวาดเพื่อให้ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยกระจายความร้อนทั่วเอาล่ะจะเริ่มแห้งมากแล้วคุณผู้ชมประเดี๋ยวจะไหม้ซะเปล่าๆเราก็จะใส่คลองแคลงจัดการเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็รีบคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างว่องไวแล้วก็ให้เคลือบทั่วผัดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะจนกระทั่งแห้งสนิทเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมหอมมากเลยของว่างของไทยเนี่ยเป็นแบบข่าวก็ได้แบบหวานก็ได้แบบเนี้ยอุ๊ยคนโบราณชอบมากเดี๋ยวนี้ไปหาอร่อยแบบนี้กรอบและใหม่แบบนี้ก็ไม่มีนะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วเจลลี่มูสสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะเจลลี่มูสค่ะหรือมูสเจลลี่นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผลไม้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำกีวีลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นน้ำกีวีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัว
ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำส้มคั้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทวุ้นน้ำส้มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำองุ่นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นน้ำองุ่นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวจัดวุ้นผลไม้ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสต์วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยและไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูแพนเค้กมะม่วงผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสต์นม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นกระทะสำหรับทำแพนเค้กจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งแพนเค้กหยอดลงในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนรอจนแพนเค้กเริ่มสุกแล้วกลับด้านวางแพนเค้กลงจานเสิร์ฟซ้อนกัน3ชิ้นเรียงมะม่วงสุกคว้านกลมราดด้านบนด้วยมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสแล้ววางพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้